เป็นเมนูที่ฉลองวันเด็กไงใช่ไหมใช่ไหมครับใช่วันเด็กไหมคะบอกอะไรคะเนี่ยอันนี้คืออะไรคะแครอทค่ะไม่ใช่มะเขือเทศเนาะนี่เลยเราก็ใส่ในนี้เลยนะได้เลยค่ะจะทำเป็นชิ้นเล็กๆเป็นพอคำก็ได้นะคะหรือว่าเราจะทำเป็นแผ่นล่นนะคะโอ้คินาชื่ออะไรคะแพนเค้กเกาหลี yes แพนเค้กเกาหลีซึ่งมีแต่ผักเยอะวันนี้อีกหนึ่งสูตรครับมีผัดคะน้ากับเต้าเจี้ยวครับกลิ่นเต้าเจี้ยวมันจะขึ้นมาหอมแล้วอย่างเงี้ยก็ใช้ไก่ครับเดี๋ยวเราเอาไก่ลงไปที่เราบอกเมื่อกี้เพราะไก่เรามีน้ำมันเห็นไหมครับโอเคหอมเรียบร้อยสำคัญกระเทียมเจียวสัปดาห์นี้พบกับรายการยอดเชฟไทยวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 10:00 นทาง Facebook และ YouTube นะครับ